สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมานะครับมาลุ้นหมายเลขกันอีกแล้วนะครับว่าจะได้จะได้หมายเลขดีไหมครับวันนี้ก็เป็นหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับก็งานนี้ก็เกลียกเฉลียดมาเป็นพระผงกันบ้างนะครับคันนี้ก็เป็นสมเด็จผงงาช้างนะครับวาระกฐินนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็ปีนี้และครับที่ผ่านมาครั้งนี้หลวงพ่อพัดท่านก็ได้ออกเรียนรุ่นนี้มานะครับจะเรียกเหรียญก็ไม่ใช่สิต้องเรียกว่า ครับผงครับออกมานะครับของหลวงพ่อพัดนะครับเราเดาก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้หมายเลขอะไรนะครับไฟอาจจะสะท้อนไม่บ้างนะครับไม่ชัดบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําเสนอนะครับหรือว่ารูปแบบนะครับซึ่งก็จะได้นําไปพัฒนาในการทําคลิปต่อๆไปให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับในตอนนี้นะครับในตอนนี้เราก็กลับมาสู่ในการอ่ารุ่นหมายเล็กนะครับของ พระผงอันนี้กันนะครับก็เป็นพระผงนะครับสมเด็จผงงาช้างนะครับที่ออกในงานกระถิ่นของปีนี้นะฮะก็กล่องนะครับก็ซีนมาจากวัดนะครับก็ซีนมาอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าเราจะได้หมายเลขอะไรนะฮะในตรงนี้ก็นะครับดูนะครับเป็นงานแกะลุ้นหมายเลขอนเดิมนะครับสนใจมีอะไรพิเศษไหมครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะฮะส่วนเหรียญนะครับหรือ วัตถุมงคลของพระคณอาจารย์องค์อื่นๆก็จะทํามาเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูกันไปก่อนนะครับซึ่งภายในช่องนะครับก็จะมีการรุ่นหมายเลขนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยววัดนะครับไปชิมกาแฟหรือไปตามต่างๆนะครับก็แล้วแต่สไตล์นะครับอยากทําคลิปไหนก็หรืออยากดูอะไรก็บอกมานะครับจะได้ทําให้กับพี่ๆนะครับได้รับชมกันแล้วก็ได้พัฒนาช่องกันไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะรันนี้เราก็กลับมาสู่ที่พระผมกันต่อนะครับกล่องนะครับก็เป็น รูปสมเด็จนะครับในตรงนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะฮะนั่นกันนะมืออาจจะใหญ่ไปนิดนึงครับกายกองโอ้ยได้หน้ากากนะครับน่าจะหน้ากากทองแดงนะครับตัวนี้นะฮะด้านนี้นะครับก็เป็นรูปสมเด็จนะครับหน้ากากทองแดง นะครับถ้าผมจําเนื้อไม่ผิดนะฮะถ้าผิดก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าเออผิดไปนะไม่ใช่หน้ากากส่องแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับเราว่าเขาบอกว่าด้านหลังของรุ่นนี้นะครับสวยสวยมากนะครับมีการตอกโค้ดด้วยนะครับแล้วมีการคล้ายๆแต้มแต้มสีลงไปนะครับตรงโค้ดนะฮะอ่านะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อนะครับอ่าชัดๆนะครับ ด้านนี้นะครับแล้วตรงโค bitches, umas, ด้คดนะครับก็จะเป็นโค้ดนะครับสานะครับแล้วก็ชื่อนะครับในตรงนี้นะครับในวาระและจะมีนะครับในวาระกฐินสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับหลวงพ่อพัดนะครับพัดด้วยด้วนนครสวรรค์นะครับสมเด็จรุ่นนี้นะครับก็นอกจากผสมงาช้างแล้วนะครับก็ยังจะมีจีวรของหลวงพ่อด้วยนะครับให้ดูจีวรกันชัดๆนะครับในจีวรนะครับก็จะมีโค้ดอยู่สองจุดนะครับก็จะมี สีทองครับแต้มไปด้วยนะฮะองนี้ไม่มีเนื้อเกินนะครับ่วดขอบ R หมายเลขนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเลขโอ้ยเลขหลังเลขหลังเลขหลังนะครับพายัพลิกก่อนอยู่ด้านนี้นะครับหมายเลขนะครับไม่ชัดไม่ชัดอ่อาให้กล้องโฟกัสก่อนนะเดี๋ยวหลดุดหลุดอ่าหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับหมายเลขนี้นะครับหน้ากอด โทษนะครับมีนากกหน้ากากนะครับหน้ากากทองแดงนะฮะสวยเลยนะครับีอ้ตรงนี้นะฮะก็จบไปอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับที่มาลุ้นนะครับหมายเลขกันนะครับดูว่าสักวันหนึ่งครับผมเปิดไปจะต้องมีหมายเลขเป็นเลขเดี่ยวบางเลขตองบ้างครับหรือเลขที่เป็นมงคลนะครับแต่ว่าของหลวงพ่อนะครับเป็นมงคลทุกอย่างนะครับก็เก็บไว้บูชาเช่าหากันได้นะครับ ส่วนตัวของผมนะครับว่าค่อยๆเก็บกันไปเรื่อยๆนะฮะในตอนนี้นะครับพ็ครั้งนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปในการรุ้นหมายเลขของหลวงพ่อนะครับของพระเคจิไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นของหลวงพ่ออะไรก็ติดตามชมได้ในในช่องของนายตเคได้นะครับก็าฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ